กลับมาพบกับผมและ Complete TV ครับวันนี้ผมมีสินค้าสำหรับสาวก Noctua ครับ NHD15S Chromax Black ครับในส่วนของ Heat Pipe ครับมีทั้งหมด6เส้นนะครับ1 2 3 4 5 6เส้นเส้นละ6มิลลิเมตรก็ถ้าเกิดเป็น NHD15 รุ่นปกติที่ไม่ใช่รุ่น S เนี่ยมันก็จะมีพัดลมให้2ชุดเป่าแยกทาวเวอร์กันเลยนะครับแต่เนี้ยก็มีให้ชุดเดียวเพื่อใส่ตรงกลางนั่นเองนะครับเอาง่ายๆผมไม่เคยดันไฟได้ถึงขนาดนี้แล้วเครื่องไม่ดับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เราทดสอบแล้วโอ้ดันไฟได้ 1.4 เลยนะฮะก็สำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสีเดิมสีเดิมเขาเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นสีครีมสีน้ำตาลก็หลังๆเขาเริ่มปล่อยซีรีส์ของ Chromax Black มาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงคิวของ NHD15S แล้วต้องบอกว่าสำหรับ NHD15S เนี่ยเป็นรุ่นที่จะบอกว่าตัดทอนฟังก์ชันก็ไม่ใช่มันแค่ตัดพัดลมออกไป1ตัวนะครับจากรุ่น NHD15 ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีปกติก็ตามนะครับตัวนี้มี S ต่อท้ายมีพัดลมมาให้1ตัวนะครับเพื่ออะไรครับทำไมต้องทำรุ่นที่มีพัดลม1ตัวและ2ตัวฮะหลักๆแล้วผมคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของคนที่กำลังตัดสินใจแต่ว่ากังวลเรื่องของพัดลมตัวที่2ที่จะติดแรมนั่นเองนะครับเพราะว่า Noctua NHD15 รุ่นปกติเนี่ยพัดลม2ตัวจะต้องใส่ร่วมกับแรมที่เป็นแรมซิงเตี้ยนะครับหรือว่าแรมที่มีความสูงประมาณ32มิลลิเมตรเขาก็เลยทำอีกรุ่นนึงมาเพื่อประหยัดงบสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแรมหรือว่ามีแรมซิงสูงอยู่แล้วมีแรมที่มีไฟ RGB นะครับซิงมันสูงติดตั้งพัดลม2ตัวไม่ได้ไอจะซื้อรุ่น NHD15 แล้วเอาพัดลมออก1ตัวมันก็เสียดายเงินเสียดายพัดลมเขาก็เลยตัดทอนพัดลมออกไปแล้วก็เติมท้ายรุ่นมาเป็น NHD15S ราคาถูกกว่าหลายร้อยผมเคยลองเทสพัดลมที่เป็น1ตัวและ2ตัวแล้วความแตกต่างมันไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับถามว่ามันต่างไหมมันต่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าโอ้โหอุณหภูมิมันขึ้นสูงมากขึ้น2เท่าอะไรขนาดนั้นหรือว่าลดลง2เท่าขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยถึงขนาดนั้นนะครับเอาที่เรารู้สึกว่าพอเราติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยทำให้เราใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพดีกว่าไม่รู้สึกสิ้นเปลืองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัว NHD15S ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรามาดูตัวฮีทซิงค์กันดีกว่านะครับแล้วก็ผมได้แยกพัดลมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เห็นตัวทาวเวอร์ชัดๆนะครับนี่อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นรูปแบบของ2ทาวเวอร์นะครับก็ถ้าเกิดเป็น NHD15 รุ่นปกติที่ไม่ใช่รุ่น S เนี่ยมันก็จะมีพัดลมให้2ชุดเป่าแยกทาวเวอร์กันเลยนะครับแต่เนี้ยก็มีให้ชุดเดียวนะครับเพื่อใส่ตรงกลางนั่นเองนะครับในส่วนของฮีทไปครับดูตรงไหนด้านบนดีกว่าเห็นไหมหัวแหลมๆที่มันโผล่มาเนี่ยมีทั้งหมด6เส้นนะครับ1 2 3 4 5 6เส้นเส้นละ6มิลลิเมตรถือว่าเป็นฮีทไปที่ใหญ่มากนะครับเราให้ดูด้านล่างก็ได้นี่ครับนี่คือเส้นฮีทไปเขาครับลักษณะจะเป็นรูปตัว U นะครับเชื่อมต่อเข้ากับ2ทาวเวอร์แล้วดูซี่ฟินเขาครับฟินหนามากครับนี่งานดีครับบอกให้น็อตทัวร์เนี่ยน็อตด้านในครับก็เป็นสีดำด้วยรวมถึงตัวเพลทด้วยนะครับสีขาวก็จะมีแน่แค่หน้าสัมผัสนี่แหละไม่ใช่สีขาวหรอกมันเป็นเคลือบมาให้แล้วนะฮะเป็นสีเงินไม่ใช่เป็นแบบทองแดงเปลือยๆแบบนั้นนะฮะก็ทำการเคลือบมาเรียบร้อยนี่เขาจะดีไซน์ให้มันลึกเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ติดแรมน่าจะติดตั้งแบบไร้กังวลเพราะว่าพัดลมมีตัวเดียวด้วยอยู่ด้านในเรามาดูตรงพัดลมหน่อยดีกว่านะครับนี่คือพัดลมของเขาครับเป็น Chromax ในรุ่น NFA15HSPWMChromax Black อะไรที่ลงท้ายด้วย Chromax Black ก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะฮะเรื่องการระบายความร้อนเรื่องพัดลมเรื่องฮีทซิงค์เนี่ย Noctua ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับประสิทธิภาพระดับ High End ครับเราดูสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัว NHD15S ตอนนี้เรามาดูที่ตัวบันเดิลเหมือนกันเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะลักษณะของกล่องบันเดิลของ Noctua ก็จะมีซิลิโคนมีขาล็อกซ็อกเก็ตมีกริปหนีบพัดลมเพิ่มให้1ตัวนะครับนี่คือซิลิโคนเขาครับเห็นไหมเป็นหลอดข้างในเนี่ยซิลิโคนเขาถ้าซื้อแยก300กว่าบาทนะครับแล้วใช้ได้หลายรอบอยู่นะเพราะว่ามันเป็นหลอดใหญ่อยู่พอสมควรเลยโลโก้เขาก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับมีกาว 3M แปะอยู่ด้านหลังนะครับสามารถลอกแล้วนำไปติดที่เคสที่อุปกรณ์เราได้เลยแล้วก็มี low noise adapter ให้สำหรับใครที่ไม่อยากให้มันวิ่งรอบเต็มก็จะลดลงมาเหลือน่าจะ1,200รอบต่อนาทีนะ
ลืมบอกไปพัดลมเมื่อสักครู่เนี่ย 1,500 รอบต่อนาทีนะครับที่เหลือก็เป็นขาซ็อกเก็ตแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับอ่ะเราไปติดตั้งลงบอร์ดดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพอติดตั้งลงไปแล้วมันเป็นยังไงครับโอเคตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าโอ้โหลงตัวสวยงามพอดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัว Noctua NHD 15ที่เป็นรุ่น S เนี่ยมันแถมพัดลมมาให้ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนไม่ต้องกังวลครับว่ามันจะติดแรมเพราะว่าพัดลมจะไปติดอยู่ที่ตัวกลางนะครับตรงนี้แรมเราใช้ Sadax Spark RGB ก็มีความสูงของ Heatsink พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของไฟ RGB เนาะถ้ามันสูงกว่านี้ก็ยังได้เห็นไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูครับมันจะเหมือนเป็นดีไซน์แล้วก็ตัดส่วนนี้ออกไปนะครับเพื่อรองรับแรมซิงค์สูงนะครับมันทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการติดแรมเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้รุ่นที่เป็น NHD 15ปกติที่เขาแถมพัดลมให้2ตัวเนี่ยมันก็จะติดแรมแน่นอนถ้าไม่ใช่แรมซิงค์เตี้ยหรือว่าแรมที่มีความสูง32มิลลิเมตรหรือถ้าเกิดใครต้องการใช้เนี่ยมันอาจจะต้องเกยพัดลมขึ้นมานะครับพัดลมมันก็จะสูงเลยฮีทซิงค์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมันก็อาจจะดูไม่สวยหรือว่ามันอาจจะติดฝาเคสนะครับส่วนตัวผมก็ชอบรุ่นที่เป็น S นะเพราะว่าไม่ต้องเสียดายพัดลมถ้าเกิดเราไม่ใส่มันอ่ะเราให้ดูดีไซน์รอบๆส่วนนี้ก็คือด้านบนนะพัดลมจะติดอยู่ตรงกลางนะครับความสูงเมื่อติดตั้งพัดลมเรียบร้อยแล้วอยู่ที่160มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะใช้ตัว CPU cooler ตัวนี้ก็ดูเคสเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าตัวเคสเนี่ยจะบอกเลยว่ารองรับ CPU cooler สูงสุดเท่าไหร่แต่ส่วนมากเนี่ย160มิลลิเมตรจะพอดิบพอดีนะครับเป็นมาตรฐานเลยถ้าเกิดเป็นเคสไซส์ปกตินะจะอยู่ที่160มิลลิเมตรถึง165มิลลิเมตรตัวนี้สูงสุดคือ160มิลลิเมตรจะแบบพอดีมากๆเลยจริงๆเคส ITX บางตัวก็รับความสูงได้160เหมือนกันนะก็ต้องดูรุ่นด้วยเรามาดูฝั่งนี้ฮะที่เราติดตั้งเสร็จแล้วสังเกตดีๆครับโอ้ไม่ต้องกังวลเรื่องติด Back IO ติด Heatsink เลยครับถ้าเกิดเป็นบอร์ดรุ่นใหญ่ Heatsink ใหญ่ๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาทำดีไซน์ให้มันเว้าเข้าไปเหมือนอีกฝั่งนึงเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบกันนะครับเรามาดูสเปคที่ผมทดสอบกันดีกว่านะครับCPU ครับก็ยังเป็น Intel Core i910-900 นะฮะตัวนี้เราล็อก Core Clock ไว้ที่ 4.6 กิกไฟเลี้ยงครับเราใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่ 1.25 นะครับเริ่มต้นที่ 1.25 เลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความร้อนมันเป็นยังไงบ้างในส่วนของ Core Clock เหตุผลที่เราล็อกไว้ 4.6 เนี่ยเพราะว่าเราจะได้เอาไว้เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆได้นะครับเรื่องการเซตอัพมันจะได้เหมือนกันทั้งหมดนั่นเองนะครับอุณหภูมิห้องนะตอนนี้คือ27องศากราฟิกตัวนี้นะฮะเราใช้โอ้โหรุ่นเก่าเลยครับตัว 1050 Ti นั่นเองนะครับก็ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการเทสกราฟิกการ์ดอยู่แล้วนะครับเราจะมาเทสเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิความร้อนของ CPU นะครับจาก Noctua NHD15S รอบพัดลมครับเราดันให้เป็นรอบสูงสุดก่อนละกันจัด Full Speed ไปเลยครับก็รอบสูงสุดตามสเปคก็คือ 1,500 รอบก็จะขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะเฉลี่ยบวกลบ 10% น่ะไม่น่าเกินนี้ผมได้ทำการทดสอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเกินคาดเลยครับกับชุดลมจาก Noctua นะฮะเกินคาดยังไงเราไล่ไปดูเลยครับวันเนี้ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นชุดลมนะไฟ 1.25 เนี่ยโอ้โหแตะ100องศาแน่นอนรับรองเลยนะครับแต่ตัวนี้ครับ 1.25 สามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะฮะเรามาดูดีกว่าว่าผลทดสอบเป็นยังไงเรามาดูที่ไฟ 1.25 กันก่อนเลยครับโอ้โหความร้อนสูงสุดนะครับคือ81องศาครับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ครับ81องศาอุณหภูมิห้อง27อย่างที่แจ้งไปนะครับเราเทสกับ Power Max เป็นเวลา5นาทีนะครับนี่ฮะ81เหมือนกันนะครับตัว Core Temp ก็น่าจะเฉลี่ยประมาณนั้นนะคือต้องบอกว่าผมเทสซิสเต็มนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นชุดลมแบบทั่วๆไปนะที่ไม่ใช่เป็นระดับ High End อย่างแบรนด์ Noctua หรือว่า Deepcool ที่เป็น Assassin นะไม่มีทางครับที่จะทำได้ถึง81องศาแบบนี้นะฮะมี90อัพเผลอๆเนี่ยถ้ารุ่นเล็กๆหน่อยเนี่ยแตะ100แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ลดไฟลงไปเพื่อเทส 1.2 หรือ 1.15 นะขอเทสไปที่ 1.3 เลยครับอันนี้อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นชุดลมนะฮะเรามาดูไฟ 1.3 กันดีกว่าตอนนี้ผมเปิดไฟที่ผมเทสมาเรียบร้อยแล้ว 1.3 ครับเพิ่มมา7องศาครับเป็น88องศาสูงสุดนะครับโอ้โหถือว่าสามารถปรับโอเวอร์คล็อกได้นะกับชุดลมครับนี่ครับประมาณ 87-88 องศาอุณหภูมิสูงสุดนะครับ
นี่เป็นส่วนคอร์เทมนะฮะนี่ไฟครับ 1.3 นะโหชุดน้ำปิด2ตอนยังอายเอาจริงๆเยี่ยมเลยนะก็คือสมมุติใครปรับแต่งเรื่องการโอเวอร์คล็อกเนี่ยสามารถดันคอคล็อกแล้วก็ดันไฟขึ้นไปได้นะครับเอาล่ะเราไปดูไหมว่าถ้าเกิดเป็น 1.35 เนี่ยน่าจะสุดเพดานแล้วผมคิดว่ามันจะถึง100องศาไหมโอเคตอนนี้เราเปิดไฟล์ 1.35 นะครับนี่คือ 1.35 ไฟนะฮะ 4.6 อุณหภูมิครับสูงสุด96องศายังไม่ถึง100เลยครับชุดลมในอุณหภูมิห้อง27องศานะครับเป็นแบบลักษณะเคสเปิดหรือว่าเป็นเทสเบดนะครับก็96องศาก็สำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากไปใช้ชุดน้ำไม่อยากใช้ชุดน้ำปิดแล้วอยากหาชุดลมดีๆสักตัวนะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสามารถทำให้คุณโอเวอร์คล็อกได้อ่ะเอาล่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นแบบตัวพัดลม2ตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนครับเราก็เลยแถมให้ครับอันนี้เป็นเราทดสอบเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เพิ่มพัดลมไปแต่ว่าพัดลมที่เราเอามาเนี่ยก็จะเป็นสเปคที่ใกล้เคียงแล้วกันนะครับจะเป็นรอบพัดลมอยู่ที่ประมาณ 1,400 รอบนะครับไม่ถึง 1,500 รอบต้องบอกว่าหลังจากที่เราทดสอบเนี่ยความแตกต่างมันก็จะอยู่ประมาณ 3-4 องศาเนาะโดยเฉลี่ยนะครับอย่างอันนี้นะครับเราทดสอบด้วยไฟ 1.25 ก่อนนะครับปกติถ้าเกิดเป็นพัดลมตัวเดียวเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่สูงสุดอยู่ที่81องศานะครับแต่อันนี้อยู่ที่78องศาก็ห่างกันประมาณ3องศาเนาะนี่อันนี้คือค่าเฉลี่ยของคอร์เทมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่ AI สูตรจาก ASUS นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปครับเราลองขยับไปที่ 1.3 ครับ 1.3 นี่ฮะนี่ไฟ 1.3 นะครับนี่คือไฟ 1.3 เทส5นาทีเหมือนกันนี่พัดลม2ตัวนะครับนี่ครับ84องศาถ้าเป็นแบบพัดลมตัวเดียวเนี่ยจะอยู่ที่87องศาอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็ถือว่าต่างกันเอาจริงก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับขยับไปอีกนิดครับมาดูว่าจะถึง100หรือเปล่านะฮะไฟ 1.35 นะครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีมากเลยนะนี่91องศาอุณหภูมิสูงสุดนี่ฮะโอ้โหจริงๆยังดันได้อีกนะผมก็เลยทำการทดสอบ91องศาถ้าเกิดเทียบกับพัดลมตัวเดียวเนี่ย96โหอันนี้ห่างกัน5องศาเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดความร้อนมันยิ่งมากขึ้นนะครับพัดลม2ตัวจะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นถ้าเกิดความร้อนมันไม่ได้ขึ้นสูงมากๆเนี่ยตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไปปรับจูนโอเวอร์คล็อกแล้วใช้ความร้อนเยอะๆเนี่ยก็2ตัวก็จะดีกว่านะครับแต่นะครับอย่างที่บอกไปครับพอเราดันไป 1.35 เนาะมันยังไม่ถึง100ครับเราอยากรู้ว่ามันคุมได้แค่ไหนฮะเราขยับไปอีกครับเป็น 1.40 ครับนี่ครับไฟ 1.40 นะฮะอุณหภูมินะครับประมาณ99องศาเราก็เทส5นาทีเหมือนกันครับไปแตะ99องศานะครับแต่จากที่เราสังเกตเนี่ยตัวคอคล็อกคอสปีดมันจะมีดรอปลงมาบ้างนะครับประมาณนี้แหละ 4.5 กิกนิดหน่อยๆครับมันน่าจะเซฟอะป้องกันความปลอดภัยเอาไว้ไม่ให้มันดูโอเวอร์ฮีทมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดความร้อนมันขึ้นสูงจริงๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะทำการดับโดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวนี้ฮาร์ดแวร์ค่อนข้างมีความปลอดภัยพอสมควรนะครับกับฟังก์ชันต่างๆนะครับคือมันไม่ปล่อยให้ฮีทจนไหม้จนพังอ่ะ99องศาพัดลม2ตัวกับไฟ 1.4 เลยนะครับเอาง่ายๆผมไม่เคยดันไฟได้ถึงขนาดนี้แล้วเครื่องไม่ดับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เราทดสอบแล้วโอ้ดันไฟได้ 1.4 เลยนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดในส่วนของ Noctua NHD15S Chrome Max Black นะครับต้องบอกว่าสำหรับตัวChromax Black เนี่ยหลักๆเลยก็คือแตกต่างกันเรื่องสีนั่นเองทีนี้เรามาสรุปทั้งหมดดีกว่านะครับว่า NHD15S Chromax Black เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างข้อแรกเลยครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนข้อที่2ครับไม่ติดแรมแน่นอนเพราะว่าเขามีพัดลมมาให้1ตัวเท่านั้นนะครับข้อที่3ครับประสิทธิภาพดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะนำไปโอเวอร์คล็อกแต่ว่าไม่อยากใช้ชุดน้ำปิดไม่อยากใช้ชุดน้ำเปิดอยากใช้ชุดลมเทพๆ1ตัวตัวนี้เหมาะมากๆนะครับในเรื่องของดีไซน์หรือว่าความสวยงามนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
นะครับว่าใครชื่นชอบแบบดุๆแบบนี้หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะชอบสีสันนะครับซึ่งแน่นอนว่าน็อกทัวร์เนี่ยเน้นเรื่องของประสิทธิภาพนะครับไม่เน้นลูกเล่นไฟเลยสำหรับใครที่สนใจครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ ATT ครับก็สามารถเข้าไปดูได้เราจะแทรกลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับราคา 3,590 บาทนะครับในรุ่นของ Chromax Back นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่ได้กังวลเรื่องติดแรมใส่พัดลม2ตัวได้ก็ใช้ตัว NHD 15ตัวปกติได้นะครับตัวนั้นจะมีพัดลมให้2ตัวนะครับจะต้องใช้แรมซิงค์เตี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครกังวลเรื่องการใช้แรมซิงค์สูงหรือว่าแรมที่มีไฟนะปัจจุบันแรมจะมีไฟก็ใช้ตัวนี้ครับ NHD 15S Chromax Back ถือว่าน่าจะเป็น CPU Coolerที่ลงตัวที่สุดอีก1ตัวนะที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมพิวเตอร์ทีวีด้วยครับ